ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบลิ่งในรายการอึ้งทึ่งเสียวค่ะอึ้งทึ่งเสียววันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าสัตว์ค่ะพูดถึงวิธีการล่าสัตว์แล้วเนี่ยนะคะจริงๆก็มีหลากหลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆบางที่เนี่ยเขาก็นิยมการวางกับดักในการล่าสัตว์บางที่ก็นิยมการออกไปแกะรอยเพื่อที่จะตามล่าสัตว์แต่วันนี้ค่ะโบลิ่งพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมที่นี่เขามีการใช้สัตว์ล่าสัตว์การใช้สัตว์ล่าสัตว์ที่ว่านี้นะคะจะใช้สัตว์อะไรล่าสัตว์อะไรและจะมีวิธีการยังไงถ้าอยากทราบแล้ววันนี้รอติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้โบลิ่งอยู่กับคุณลุงคำสอนเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงคะไอสัตว์ที่บอกว่าใช้ล่าสัตว์เนี่ยมันตัวอะไรคะตัวนกเขาครับไหนเอ่ยนี่เหรอครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าสัตว์ที่ชาวบ้านที่นี่เขาใช้มันล่าสัตว์นั่นก็คือนกเขานั่นเองว่าแต่นกเขาตัวแค่นี้มันจะล่าสัตว์อะไรและเขาจะใช้มันล่ายังไงเชิญติดตามกันต่อเลยครับแล้วนกเขาตัวนี้มันใช้ล่าสัตว์ยังไงคะคุณลุงอ๋อมันจะมีอุปกรณ์ของมันนะค่ะคือนกตัวเดียวเนี่ยยังไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์อีกอย่างนึงถึงจะออกล่าสัตว์ได้โอเคคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันอุปกรณ์อีกอย่างที่ใช้ร่วมกับนกตัวนี้คืออะไรค่ะคุณลุงอุปกรณ์ที่ว่าคืออะไรคะอ๋อมันจะเป็นพเนียรนะบ้านเราอีสานเราเรียกพเนียรมันจะเป็นอย่างนี้ครับไหนคะครับพเนียรอันนี้คือชื่อเรียกของอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ที่คุณลุงบอกครับนี่นะคะคุณผู้ชมหน้าตาของพันเนียดไอ้เจ้าพันเนียดนี่หน้าตามันแปลกๆนะคะนี่มันจะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับกรงแล้วก็อีกส่วนที่ยื่นยาวออกมาด้วยมันทำงานยังไงคะคุณลุงตัวนี้เวลาไอ้นกเราใส่เข้าไปในกรงไม้สัตว์ที่เราใส่เข้าไปในกรงตัวนี้มันมาเราก็ไปวางไว้ในกิ่งไม้พุ่มไม้อ่ะค่ะแสดงว่าเดี๋ยวคุณลุงเนี่ยจะเอานกเขาของคุณลุงเองใส่ไว้ในกรงตรงนี้เพื่อล่อสัตว์อีกชนิดนึงล่อสัตว์อีกชนิดนึงให้มันเข้ามาหาสัตว์ของเราพอมันมาถึงจะเป็นยังไงคะมันจะเข้ามาตีของเราสัตว์ของเราค่ะเพราะมันมาเหยียบตัวนี้ใช่ไหมค่ะเหยียบตัวนี้มันก็ไอ้นี่มันก็กระดกเองก็จะทำให้เราสามารถจับสัตว์อีกตัวได้ในนี้ก่อนจะเอาไปตั้งเอาไปวางล่อนี่เราต้องทำยังไงกับพเนียรอันนี้หรือเปล่าคะคุณลุงเราต้องเอากิ่งไม้แซมค่ะกิ่งไม้เพื่ออะไรคะกิ่งไม้มันจะมาบังมันก็เหมือนกับมันอยู่ในพุ่มไม้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้มันกลัวเอามาหลอกๆมันให้มันไม่รู้ว่ามันกำลังจะโดนจับครับและอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ไว้ใช้คู่กับนกเขาเพื่อจะจับสัตว์นั้นก็คือพเนียรนั่นเองนะครับซึ่งพเนียรนั้นก็ถือว่าเป็นกับดักชนิดหนึ่งซึ่งการจะใช้งานมันนั้นก็ต้องนำเอานกเขาไปใส่ไว้ในกรงตรงนี้แหละครับจากนั้นนกเขาก็จะทำหน้าที่ส่งเสียงร้องล่อให้สัตว์ที่เราต้องการเข้ามาซึ่งเป้าหมายของสัตว์ที่เข้ามามีเพียงอย่างเดียวคือจะมาทำร้ายนกเขาของเรานั่นเองซึ่งเมื่อสัตว์ชนิดนั้นเข้ามาเหยียบขอนไม้ตรงนี้แล้วขาข่ายด้านบนก็จะพับลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อจับสัตว์ตัวนั้นก่อนที่มันจะทำร้ายนกเขาของเรานั่นเองเอาละค่ะตอนนี้เราก็ทำการต้องบอกว่าแปลงโฉมให้พเนียรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลุงก็เอาใบไม้เอาดอกไม้นะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมเป็นการอำพรางไม่ให้เห็นกรงที่เราใส่นกเขาเอาไว้แล้วตอนนี้นกเขาก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้คุณลุงบอกต้องเป็นนกเขาตัวผู้เพราะตัวผู้มันต้องใช้ตัวผู้ล่อครับตัวเมียมันจะล่อไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่ร้องตัวผู้มันเสียงดีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเอาพเนียรอันนี้นะคะไปวางกับดักกันไปดูเขาว่าจะวางไว้ที่ไหนและวางยังไงค่ะหลังจากที่ลุงคำสอนทำการอำพรางกับดักพเนียรโดยใช้ใบไม้กิ่งไม้มาเหน็บไว้ตามส่วนต่างๆแล้วก็ถึงเวลาที่จะนำนกเขาพร้อมด้วยพเนียรออกไปดักสัตว์กันจริงๆซึ่งสถานที่เราไปนั้นก็คือต้นไม้ที่อยู่ตามทุ่งนานั่นเองล่ะครับส่วนทำไมต้องมาตรงนี้แล้วเขาจะทำยังไงกันเดินติดตามต่อกันเลยครับตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงจุดที่คุณลุงจะวางพเนียรเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมต้องเป็นต้นนี้คะคุณลุงเรามีเทคนิคไหมคะในการที่จะเลือกสถานที่ที่จะวางพเนียรว่าจะวางไว้ตรงไหนเพราะว่ามันเราจะวางตรงนี้อ่ะพอเราเลือกแล้วสถานที่ตรงนี้มันเหมาะกว่าเพราะสัตว์ตัวนี้มันร้องใช่ไหมสัตว์ตัวอื่นมันก็จะได้ยินเสียงมันก็จะมาตีแสดงว่าเราต้องเลือกทำเลว่าไอ้ตัวที่เราอยากจะจับเนี่ยมันอยู่แถวไหนแล้วก็ไปวางดักรอไว้ตรงนั้นทีนี้วิธีการวางเลยดีกว่าคุณลุงวางยังไงคะครับต้องวางไว้ตรงโน่นน่ะกิ่งไม้นู่นน่ะวางไว้บนกิ่งไม้เฉยๆเลยต้องมีตัวล็อกตัวติดอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีวางไว้เลยวางไว้เลยจริงๆอย่างที่คุณลุงบอกนะคะว่าเราต้องฟังเสียงสัตว์ก่อนว่าสัตว์ตัวที่เราต้องการเนี่ยมันส่งเสียงอยู่แถวไหนเราถึงเอาพเนียรไปวางนะคะเพราะถ้าเกิดไม่มีการเลือกเลยบางทีมันก็ไม่มาเหมือนกันก็ต้องเลือกที่ดีๆหน่อย
ตอนนี้คุณลุงกำลังปีนขึ้นไปแล้วค่ะต้องวางสูงไหมลุงก็ตรงนี้ฮะประมาณนั้นก็พอใช่ไหมคะครับประมาณนี้อ่ะวางไว้เฉยๆเลยลุงไม่ลอกไปมันจะหล่นไหมอ่ะไม่หล่นฮะไม่หล่นคุณผู้ชมครับตอนนี้ลุงคำสอนก็ได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อทำการติดตั้งพเนียรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการติดตั้งนั้นทำไม่ยากเพียงแต่วางลงไปเท่านั้นแต่ต้องเลือกจุดที่ดูมั่นคงและปกปิดพเนียรได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพเนียรเนี่ยมีการพรางด้วยใบไม้เพื่อซ่อนตัวกรงเหล็กไว้อยู่แล้วนะครับแต่พอนำมาวางบนต้นไม้เนี่ยยิ่งมองเห็นยากเข้าไปอีกติดตั้งพเนียรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้เราล่ะคะยังไงต่อดีคะคุณลุงทีนี้เราก็เดินไปหลบมันครับต้องหลบเนอะต้องซ่อนถ้ามันเห็นมันก็ไม่มาใกล้เลยแสดงว่าหน้าที่เราหมดแล้วแค่วางพเนียรที่เหลือเป็นหน้าที่ของนกเขาที่จะล่อสัตว์อีกตัวที่เราจะจับให้มันเข้ามาโดยเสียงร้องถ้ามันไม่ร้องล่ะคะคุณลุงถ้ามันไม่ร้องมันก็ไม่มาเอ้าถ้ามันไม่ร้องก็ไม่มาก็ต้องให้มันร้องต้องให้มันร้องอ่ะแล้วลุงเคยที่วางพเนียรทิ้งเอาไว้อ่ะนานที่สุดเลยจนกว่าจะได้ตัวที่เราจะจับเนี่ยโอ้บางตัวก็ประมาณ30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเคยมีวางแล้วแบบไม่ได้บ้างไหมคะก็มีบ้างก็มีบ้างเหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองวางพเนียรทิ้งไว้นะคุณผู้ชมแล้วดูแล้วกลับมาดูกันอีก30นาทีเนี่ยเราจะได้สัตว์อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าส่วนตอนนี้เราสองคนก็ต้องไปแอบก่อนถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันไม่มาไม่มาต้องไปซ่อนตัวแล้วค่ะหลังจากที่คุณลุงคำสอนเอากับดักพเนียรที่ใส่กรงนกเขาไว้ซ่อนบนต้นไม้แล้วก็ถึงคราวที่พวกเราจะต้องไปซ่อนตัวกันบ้างนะครับเพราะถ้าสัตว์ตัวอื่นมันเห็นคนเข้าอาจจะทำให้พวกมันกลัวจนไม่กล้าเข้ามาซึ่งตอนนี้เราทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือการเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆปล่อยให้นกเขาทำหน้าที่ของมันคือการส่งเสียงล่อให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามาล่ะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสัตว์ตัวที่นกเขาล่อเข้ามาติดกับดักนั้นมันคืออะไรแล้วการวางพเนียรครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่สักครู่ได้รู้กันนะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณลุงบอกโบลิ่งว่ากับดักพเนียรนะคะได้ทำงานจับสัตว์อีกตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ด้านหลังเรานี่เองมันยังอยู่ที่เดิมนะคะมองไปไกลๆนะคะนี่ยังเห็นอยู่ตรงนั้นเลยนั่นจับตัวอะไรได้คะน่ะนกค่ะอีกตัวนึงก็นกเหมือนกันนี่นะอ้าวงั้นคุณลุงไปเอาลงมาเลยโอเคสรุปตอนนี้คือเราใช้นกเขานะคะเพื่อที่จะจับนกอีกตัวนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมมองเห็นจะเห็นว่ามันบินเงินอยู่ตรงนั้น2ตัวเลยกระพือปีกอยู่ข้างในกับดักของเรานะคะเอาละค่ะคุณลุงก็เอาลงมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยตัวโตเหมือนกันนี่นกเอ๊ะเดี๋ยวนะลุงนี่มันนกแบบเดียวกันป่ะคะก็แบบเดียวกันครับแสดงว่านี่ก็คือนกเขาอันนี้คือตัวที่อยู่ในกรงที่เราใช้เป็นเหยื่อล่อนะคะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้คือตัวที่เราจับได้เมื่อสักครู่นี้สรุปว่าเป็นนกเขาเหมือนกันลุงใช้นกเขาล่อนกเขาเพื่อที่จะจับมันและสัตว์ที่เราใช้พเนียรกับนกเขาล่อมันออกมาเพื่อดักนั้นก็คือนกเขาอีกตัวนั่นเองครับซึ่งการใช้วิธีนี้นั้นนอกจากจะต้องอาศัยเสียงล่อของนกเขาตัวผู้แล้วก็ยังต้องใช้ความชำนาญในการสังเกตทิศทางของนกเขาตัวอื่นที่จะเข้ามาอีกด้วยล่ะครับนกตัวนี้นี่จับนกอย่างอื่นได้ไหมคะคุณลุงบางทีก็นกเอี้ยงก็เข้ามาบางทีก็นกกระปูดก็เข้ามาบางทีก็ไอเหี่ยวก็เข้ามาทำไมมันถึงมาติดคะคุณลุงอ๋อตัวนี้มันจะเข้ามาตีใช่ไหม มันจะมาเข้าตีตัวเนี้ยทำไมมันต้องมาตีตัวเนี้ยมันเป็นนกเหมือนกันไม่เพราะว่านกตัวนี้มันเป็นนกป่าสถานที่ของมันมันจะอยู่ในไอ้พื้นที่ของมันค่ะมันจะห่วงที่เหมือนนกเจ้าถิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นนกเจ้าถิ่นนกป่าแล้วพอเราเอาตัวหน้าใหม่มาอยู่ถิ่นมันมันก็ต้องมาจัดการแบบเราเจ้าถิ่นงี้แล้วเจ้านกตัวนี้พอเราจับได้แล้วเราเอาไปจัดการยังไงกับมันต่อคะคุณลุงบางทีก็จะจับไปเลี้ยงเผื่อว่าได้ยินเสียงขันมันถ้ามันขันเพาะเราก็จะเลี้ยงไว้เพื่อจะไปทำตัวต่อตัวเป็นตัวใหม่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไปทำเป็นเมนูได้เมนูอะไรคะก็ทำอ่อมเป็นลาบทำไอ้ผัดกะเพราอ่ะอย่างตัวที่เสียงดีไหมคะก็ต้องเลี้ยงรอไว้ก่อนถ้าเราได้ยินเสียงขันประมาณสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์มันจะขันให้เราฟังและเมื่อได้นกเขาอีกตัวมาแล้วเป้าหมายผู้ใช้พเนียรก็มีเพียงไม่กี่อย่างนะครับก็คือ 1. ทำการเลี้ยงนกเขาตัวที่ดักมาได้นั้นไว้ก่อนเพื่อสังเกตดูว่าพวกมันจะมีแววขันหรือส่งเสียงร้องเก่งหรือไม่ถ้ามีแววเจ้านกตัวนั้นมันจะถูกชุบเลี้ยงเพื่อเป็นนกต่อตัวต่อไปแต่ถ้าไม่มีแววพวกมันจะกลายเป็นอาหารตามที่ผู้ใช้พเนียรต้องการอย่างลุงคำสอนในวันนี้ก็จะทำเมนูนกเขาย่างให้พวกเราได้กินกันได้เองล่ะครับ
คุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะคือผลงานของพเนียดค่ะที่ใช้นกเขา1ตัวนะคะเป็นนกต่อเพื่อจับนกตัวอื่นซึ่งถ้าเกิดนกที่จับมาได้เนี่ยเป็นนกเขาแล้วบังเอิญเสียงดีก็จะกลายเป็นนกต่อตัวต่อไปแต่ถ้าเกิดเสียงไม่ดีก็จะกลายเป็นนี่ค่ะนกย่างหรือว่าเมนูอื่นๆตามที่ผู้จับต้องการต่อไปซึ่งคนนครพนมก็นิยมกินนกก็ทานเป็นปกติกันอยู่แล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงคำสอนมากๆค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวของพเนียดแล้วก็การจับนกด้วยนกแบบนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้ววันนี้โบลิ่งขอการันตีว่ากับดักนกต่ออึ้งเสียวค่ะ